พาไปดูบรรยากาศของบรรดาคุณแม่กันหน่อยคุณผู้ชมครับจริงๆท่านนี้ต้องเรียกว่าคุณทวดแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันอายุ94ปีเป็นคุณทวด4แผ่นดินอายุยืนมากอายุยืนจริงๆคุณผู้ชมทุกวันนี้ร่างกายยังแข็งแรงสุขภาพจิตก็ดีความจำก็ยอดเยี่ยมเลยไปดูกันนะครับว่าเคล็ดลับอายุยืนของคุณทวดนั้นมาจากอะไรครับนี่คุณผู้ชมครับเป็นไงคุณทวดแต่รอยยิ้มคุณทวดเพลทนะครับปัจจุบันอายุ94ปีเป็นชาวตำบลตาตุมที่อำเภอสังขละของสุรินทร์นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับอายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเล่นฮูลาฮูปฮูลาฮูปโชว์ไปเลยจ้ะอู้แล้ววงใหญ่มากนะของจอยเล่นวงเล็กกว่านี้ยังเล่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไปฝึกมาใหม่นะจอยสู้คุณทวดไม่ได้แล้วนะครับนี่แล้วก็มีแบบหลายท่งหลายท่านะท่ายากท่าง่ายคุณทวดจัดให้ไม่เกี่ยงเลยโอ้โหแข็งแรงนี่อาจจะแบบซิกแพคก็ได้ใครจะไปรู้คุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมยกแข้งยกขาตอนนี้เนี่ยไม่ได้แบบมีอาการอะไรทั้งสิ้นคุณทวดนี่แกก็แบบอารมณ์ดีจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลนะครับนี่อายุชื่อว่าวิลาสินีคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยคุณทวดเนี่ยถามไทยอะไรยังตอบได้นะเชื่อไหมถามว่าคุณทวดโทษนะครับเกิดตั้งแต่ปีไหนเนี่ย2472 2472ตอนนั้นจอยทำอะไรอยู่หัวเราะเรียนป.ไหนก็ยังไม่ยังเป็นวุ้นนะไม่จะตอบว่ายังไงอ่ะ2472นะครับคุณผู้ชมครับเราจะแบบว่าเออสมัยรัชกาลที่7ท่านก็ยังจำได้นะเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่มาจนปัจจุบันรัชกาลที่10ก็คือคุณทวด4แผ่นดินแล้วอายุ94แล้วโอ้โหสุดๆเลยคุณผู้ชมครับนี่ยิ้มเก่งถามอะไรนี่ก็คล่องแคล่วถามอะไรตอบได้จำได้แล้วทีนี้เนี่ยลูกสาวเล่าให้ฟังบอกคุณทวดแกด้วยความที่แบบเป็นคนที่สู้ชีวิตทำงานมาตั้งแต่สมัยสาวๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ร่างกายก็เลยแข็งแรงบอกว่าตั้งแต่สาวๆค่ะลูกสาวบอกพ่อกับแม่เนี่ยนะเป็นคนขยันออกไปทำไร่ทำนาก็หาเลี้ยงลูกๆแหละจนกระทั่งถึงแม้ว่าตอนนี้แก่เฒ่าแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดนะคะก็จะชอบออกไปถางหญ้าปลูกพืชผักสวนครัวนี่พาไปดูที่สวนของคุณทวดแสดงว่าว่างๆเนี่ยคุณทวดก็จะแบบออกมาถือจอบถืออะไรออกมาใช่ไหมออกมาดายหญ้าออกมาขุดหาอะไรของท่านก็ไปเรื่อยเปื่อยนะครับเพราะอะไรเห็นว่าอยู่นิ่งแล้วจะแบบหงุดหงิดป่ะหงุดหงิดคนแบบได้ขยับตลอดอย่าให้อยู่เฉยๆเรื่องของอาหารการกินล่ะอันนี้ก็สำคัญหลายคนถามเคล็ดลับเลยกินอะไรยังไงคุณทวดเนี่ยกินอาหารพื้นบ้านทั่วไปเลยค่ะเมนูโปรดก็คือต้มไก่บ้านต้มไก่เอาจริงไก่บ้านเนื้อมันจะเหนียวเหนียวหน่อยเนาะแสดงว่าแบบฟันเฟินของคุณทวดนี่ยังดีอยู่ใช่ไหมครับยังแข็งแรงอยู่แล้วตอนเช้าก็จะกินกล้วยกับเครื่องดื่มเป็นช็อกโกแลตร้อนนี่คือเมนูโปรดเมนูของคุณทวดเนี่ยคือเน้นให้พลังงานเห็นไหมกินกล้วยกับช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยร้อนๆนะคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่แหละชวนลูกๆก็จะชวนลูกหลานนะชวนขยับแข้งขยับขาได้ออกกำลังกายแล้วถามอีกนิดนึงอ่ะนอกจากจำปีเกิด2472ได้แล้วญาติพี่น้องลูกหลานเหลนโหลนนี่เป็นไงจำได้ไหมล่ะจำได้หมดเลยบอกว่านี่มีพี่น้อง5คนเสียชีวิตไปแล้ว3คนครับเหลือตัวเองอยู่กับน้องสาวอายุ84เท่านั้นอ่ะญาติไปแล้วลูกล่ะก็จำได้มีทั้งหมด6คนค่ะมีหลาน11คนเหลนอีก5คนโอ้นี่น่ารักจำแม่นมากแล้วลูกหลานที่ผ่านมาก็จะผลัดเปลี่ยนมาเยี่ยมคุณยายตลอดค่ะชอบทานอะไรคะกินกล้วยก็กินข้าวกินแกงไก่อร่อยอร่อยส่วนใหญ่คุณยายตื่นเช้ามาก็คือทานกล้วยเลยใช่ไหมคะออกกำลังกายก่อนแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายอันดับแรกแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะกินกล้วยกับโอวัลตินทุกเช้าทุกเช้าก่อนเช้าเขาออกกำลังอ่ะนี่ต้องมีแบบแอคชั่นให้ดูด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณทวดแข็งแรงจังเลยขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี